ก็ว่าอยู่โรงกลั่นน้ำมันตรงนี้ทำไมกลั่นแล้วมันส่งออกไม่ได้มิวปรับตรงนี้เป็นแบ็คลิสต์นั่นเองคนตัดต่อเห็นไงแต่ตอนที่เราวางอ่ะเราแบบไม่เห็นไงก็เลยไม่ทราบนั่นเองเนาะโอเคในวันนี้ค่ะเราดูแล้วว่าการกลั่นน้ำมันนี้มันยังไม่ดีพอมันต้องมีมากกว่านี้ดูสิฮะน้ำมันที่เราได้มาแต่ละสีสลับกันไปเรื่อยๆค่ะมันไม่พอจริงๆนะมาดูสิตรงนี้เลยค่ะไหนเอ่ยเราได้อะไรเท่าไหร่น้ำมันก๊าซแก๊สโซลีนค่ะดีเซลแล้วก็ LPG หลักๆที่มิวอยากได้คือ LPG มันไม่พอนะเนี่ยได้แค่150,000มิลลิบาเก็ตมีทั้งขวาและซ้ายค่ะพื้นที่ใหม่ที่ต่อไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าใกล้กับน้ำมันดิบค่ะมันจะได้กลั่นสะดวกนั่นเองโล่งกันไม่อยากเราแค่วางบล็อก4บล็อกก็ได้แล้วตัวควบคุม1ค่ะแล้วก็การกลั่นของเหลวหนืดของเหลวของเหลวกึ่งก๊าซแล้วก็ก๊าซค่ะแค่นี้นี่คือการกลั่นโล่งกันอ่ะแค่นี้แหละที่เขาจะทำงานได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้โครงสร้างโล่งกันไงแต่ต้องมีของเสริมค่ะความร้อนกลั่นที่100องศาเป็นต้นไปค่ะเราก็เลยต้องเพิ่มความร้อนให้ทีนี้ตอนแรกหนูก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมเราใช้พวกลาวากับแมกมาไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในมอดนี้ค่ะถ้าของเหลวเราใช้อ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลามันจะหายไปค่ะถ้าเป็นลาวาจะกลายเป็นออบซิเดียนถ้าเป็นแมกมามันจะกลายเป็นเนเธอร์แร็กอย่างนั้นแหละคือเขาไม่ให้เราใช้ของเร็วอย่างนั้นค่ะเหมือนเป็นการจำกัดว่าต้องใช้แบบความร้อนในมัดเขาหน้าอะไรอย่างนี้มันถึงจะทำงานได้แบบอยู่ถาวรและตลอดไปเราก็แค่หมุนความร้อนสีแดงเนาะก็หมุนสีแดงเข้าอ่ะให้ความร้อนเข้าเครื่องค่ะทีนี้ทำให้ความร้อนมีประสิทธิภาพด้วยการระบายอากาศเพราะด้านหนึ่งเป็นความร้อนด้านหนึ่งจะเป็นความเย็นถ้าเราระบายความเย็นออกเวลาที่ความเย็นน้อยความร้อนจะมากค่ะถ้าความร้อนมากความเย็นก็จะน้อยเย็นน้อยร้อนมากนะโอเคระบายอากาศเรียบร้อยด้านบนนี้อ่ะส่วนสุดท้ายที่เป็นการกลั่นนี้ค่ะต้องวางอะไรด้วยเพื่อปิดให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะเราก็ต้องมีการระบายอากาศด้านบนนี้อีกสักที่หนึ่งแล้วกันถ้าไม่วางที่ระบายอากาศก็ต้องวางท่อค่ะเพื่อความร้อนเนาะได้ละช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะเสียงแหบอยู่ดีๆเสียงก็แหบเลยเสียงก็แหบก็ขออภัยเนาะตรงนี้จะเป็นท่อในการดูด LPG ออกโอเคส่วนท่อข้างล่างดูดน้ำมันดิบเข้าอยู่ว่าได้แล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนเอาท่อก่อนนี่เรามีสิ่งที่เราทำได้ Building Gadget Copy แล้วก็วางยังไงล่ะชาร์จพลังงานก่อนค่ะเต็มเลย Copy กับวางเดี๋ยวนะมีบล็อกอะไรไหมมีเราวางบล็อกตรงนี้ก่อนวางบล็อกด้านไหนด้านหนึ่งด้านขวากับด้านซ้ายเกินแล้วยังโอเคนี่เกินแล้วค่ะด้านนี้เกินแล้วยังเกินละขวากับซ้ายเดี๋ยวนะปึ๊บเอาขึ้นข้างบนก่อนสูงแค่ไหนประมาณนี้ถูกไหมเนี่ยนี่มันแสลบดีนะนี่บล็อกเต็มค่ะระยะได้ไหมนะขวากับซ้ายเลยบล็อกไหมเลยค่ะโอเคเราต้องวางอย่างนี้เซตโพซิชันก่อนแล้วก็มาข้างบนนี้เอ๊ะทำไมมันไม่ลากโพซิชันให้เราคะอันนี้ครบละเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้อันดูcopy เรียบร้อยเดี๋ยวนะแล้วทีนี้เราก็มาวางตรงนี้ได้ไหม what นี่ไม่ใช่การวางเอ๊นี่ไงมาได้อ่ะแต่เราจะไม่วางตรงนั้นหรอกนี่เอ้ยเห็นไงชีวิตมันดูง่ายเอามันก็ไปอย่างอื่นมาด้วยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเองเอ๊ะอันแบบมีถุงไหมเนี่ยเราอยากจะหันประกบกันหมุนได้ไหมตึ๊ดหมุนได้อ่ะติดอย่างอื่นมาด้วยไม่มีปัญหา
ปุ๊บเสร็จเสร็จไหมเสร็จค่ะโอเคติดท่อติดอะไรอย่างนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเอาแบบกําหนดให้แบบดูระยะเฉยๆอะวางระยะเฮ้ยมีว่าได้มันเป๊ะมากเลยอะมาพร้อมกับหันให้เราเสร็จเรียบร้อยอะเฮ้ยดีชีวิตมันต้องง่ายอย่างนี้แหละอันนี้ถ้ามีวางตรงนี้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวนะเปลี่ยนโหมดอะโหมดนี้ภาพแบบโปรแกรมค้างไว้ค่ะถ้าแบบนี้เราจะมีช่องว่างหนึ่งช่องตรงนี้เนาะก็ดีนะเหลือให้ห่างกันมากกว่านี้ดีกว่าเนาะโอเคขอโทรแกรมก่อนตึ๊ดดูสิเอามาถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยลากเข้าหนึ่งช่องนั่นแหละโฮโลแกรมสิเอ้ยขนาดนี้กำลังดีค่ะบิ้วเลยรออะไรเสร็จโอ้โหชีวิตมันง่ายก็ปี้แล้วก็วางก็เสร็จแล้วดูงามอารามแท้เลยใช่ไหมดูสิคะสวยงามมากๆเลยโอเคกำลังเช็คความถูกต้องค่ะพอของทรัพยากรระวังเพียงพอไหมบล็อกวางถูกเนาะโอเคถูกต้องหมดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะน้ำมันดิบเราให้ส่งจากทางด้านล่างมีคุณผู้ชมแนะนำมาว่าพี่ทำไมเราไม่ใช้ไวเลสในการส่งไอเทมล่ะมิวก็เลยสงสัยมันมีด้วยใช่ไหมคะคือเหมือนมีนะแต่ว่าหาไอเทมที่ใช้คราฟไม่มีอ่ะเรามีเอ็นเดอร์แทงไหมเอ็นเดอร์แทงมีแต่ถ้าจะทำเอ็นเดอร์แทงได้ต้องมีเบดรอสค่ะไม่มีเบดรอสเรามีเบดพาวเดอร์อันนี้ข้ามทิ้งไปได้เลยไม่มีแน่ๆจะเปลี่ยนจากเบดพาวเดอร์เป็นเบดรอสก็น่าจะไม่ยากนะแต่ถ้าเป็นส่งไอเทมแบบระบบไร้สายใช่ไหมคะไวเลสมีไหมนี่อะไรนี่พลังงานไร้สายตรงนี้เหมือนไอเทมไร้สายได้แต่ต้องมีแอมเบอร์ไม่มีแอมเบอร์ทุกคนคะดูดีด้วยสวยงามเลยใช่ไหมโอ้โหโรงกลั่นน้ำมันของเราค่ะตอนแรกว่าน่าจะทำได้สัก4โรงแต่ไปมาได้8โรงค่ะขนาบกันเลยแล้วกันโอเคระวังแบบนี้ค่ะตรงนี้จะส่งน้ำมันดิบเข้ามาเนาะน้ำมันดิบเข้ามาปุ๊บส่วน LPG เอาให้ออกมานี้เลยค่ะส่งขึ้นไปเฮ้ยส่งออกทางด้านบนก็ได้ก็ได้นะไม่มีปัญหาแล้วเราก็วางแผงตรงนี้เฮ้ยน่าจะได้ค่ะมาดูสิน้ำมันก๊าซใช่ไหม LPG ดีเซลอะไรอย่างนี้ออกมาด้านบนนี้ค่ะแล้วเราก็วางถังไว้รอแบบจะได้เห็นไงจะได้เห็นแบบการกระพริบ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 ว่าแบบได้อะไรอยู่นะเดินเครื่องอยู่นะเราไม่ได้อู้งานนะนี่เหรอดูดีมากเลยเห็นปะกระพริบเรื่อยๆค่ะแปลว่าได้ของมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วเราก็วางท่อสุดท้ายเจ้า2เครื่องสุดท้ายนี้ค่ะขึ้นไปด้านบนเก๋วางแท้งเก็บไอเทมแบบไว้โชว์เฉยๆก็ดูดีนะก็น่าจะได้แล้วนี่ค่ะนี่ก็เหลือแค่ส่งตรงนี้ค่ะของเหลวใช่ไหมไปยังตรงนู้นเอหรือว่าเราจะย้ายแท่นขุดไปด้วยเลยมีที่วางให้แท่นขุดไหมเนี่ยแท่นขุดถ้าวางตรงนี้ก็วางได้นะเนี่ยโอเคย้ายแท่นขุดมาดีกว่าค่ะเอ้ยย้ายแท่นขุดมามันก็จะรกไงเอ้ยวางเดินแค่สายก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นย้ายแท่นขุดมานี้แบบเต็มพื้นที่แน่นอนเล็งดีเล็งดีวางไปค่ะคือตอนแรกอ่ะคิดแบบไม่ตกว่าเอ๊ะเราจะให้แบบแรงดันอากาศมาเข้าตรงไหนดีใช่ไหมมิวก็เลยคิดว่าเออต่อบล็อกออกด้านนอกดีกว่าค่ะเพราะถ้าเขาอยู่ข้างในเดี๋ยวไปชนกับท่อแทนที่จะกลายเป็นแบบดูดพวก LPG มาผลิตเป็นแรงดันอากาศเนาะจะกลายเป็นดูดน้ำมันดิบมาแทนค่ะกังวลว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นก็เลยต่อออกแบบนี้ดีกว่า1บล็อกก็พอในแต่ละด้านเนี่ยแล้วทีนี้เราก็วางลิควิดคอมเพรสเซอร์แบบนี้ต่อกันแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมหรือต้องต่อทางด้านไหนขอดูก่อนค่ะแค่ส่งลาวาทางด้านหนึ่งใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ดูดแรงดันอากาศออกแค่นั้นก็พอแล้วเราก็แค่ส่งลาวาทางด้านใดด้านหนึ่งโอ้แต่ถ้าเราวางอย่างนี้เห็นไหมคะ
มันไม่มีท่อไงมันก็จะส่งลาวาทางด้านนี้ไม่ได้เฮ้ยแต่ถ้าเครื่องชิดกันแบบนี้ล่ะส่งลาวาจากเครื่องนี้ผ่านเข้าไปยังเครื่องนู้นได้ไหมอุ๊ยน่าสนใจเทสซิตัวเองวางมาสิ2เครื่องค่ะลาวามาไหมมามั้ยลาวาไม่มาค่ะไปวัดท่อที่เขาแบบติดกันก็ไม่ได้ทำให้ส่งลาวามาได้นะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะวางติดกันแบบนี้แล้วเราต้องหันออกค่ะนี่ต้องวางแบบนี้แทนทีนี้เราก็ส่งลาวาเข้าด้านข้างใช่ไหมแรงดันอากาศแล้วก็ส่งท่อออกด้านบนนี่แหละเอาแรงดันอากาศไปเปลี่ยนเป็นความร้อนค่ะแรงดันอากาศก็คือพลังงานเราจะเรียกมันว่าพลังงานก็แบบรู้สึกแบบตึงหิดใจก็มันเป็นพลังงานไหมใช่แต่แบบมันไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าไงพอเวลาพูดว่าพลังงานก็รู้สึกแปลกๆอ่ะเอาล่ะเอาเครื่องแค่นี้ก่อนแหละเนาะรอบก่อนเราใช้ลาวาผลิตเป็นพลังงานรอบนี้เราจะใช้นี่เลยค่ะปิโตรเลียมเป็นพลังงานเรียกมันว่าพลังงานอะไรเรียกแรงดันอากาศก็ได้แต่เรียกพลังงานดีกว่ามันก็พลังงานเหมือนกันหมดจะได้ไม่วุ่นวายค่ะเอาล่ะเราจะวางแท้งแบบเก็บไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันใช่เพราะเล็งได้ทั้งซ้ายขวาใช่มั้ยส่ง LPG มาปึ๊บเราจะให้เข้าสู่แท้งค่ะแท้งนี่จะเป็นจุดพักแล้วเราค่อยแบบเอา LPG ส่งมาในแต่ละเครื่องเพราะเครื่องพวกนี้เนี่ยมันจุไม่เยอะเท่าไหร่ความจุของเหลวของเขาอยู่ที่16,000โอ้เยอะแฮะเออเยอะมากตอนแรกคิดว่าแบบจุแค่ 1,000 ไม่ใช่แล้วเยอะจริงๆแต่อัปเกรดไปแล้วก็ปรับเป็นลาวโรบินใช่มันเป็นลาวโรบินใช่ไหมไกลสุดก่อนไม่ใช่เราต้องเป็นลาวโรบินค่ะให้หมุนวนในแต่ละเครื่องเท่าๆกันได้แล้วมั้งนะจริงไหมไม่รู้ค่ะต่อสายคอมพิวเตอร์ของเรามาเราวางสายคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นมาเลยไหนในคอมพิวเตอร์เราโอ้สายคอมพิวเตอร์เราอยู่ตรงนี้ค่ะพอไอเทมของเรามันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์วางไปแล้วก็ระบุเป็นของเหลวใช่เรียบร้อยสแต็กอัปเกรดสปีดอัปเกรดดูดมาเออลาวโรบินเข้าทุกเครื่องค่ะอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั่นแหละโอ้โหทั้งซ้ายและขวาเดี๋ยวโอ้โหรีบเลยอัปเกรดไม่ security ค่ะเกือบลืมเดี๋ยวเครื่องได้ระเบิดอุ้ยเกินห้าเมื่อไหร่ระเบิดแน่นอนอัปเกรด security ก่อนอย่านะตัวเองนะเท่าไหร่แล้วตอนนี้เล่นด้านอากาศอยู่ที่ 1.7 ค่ะทันอยู่โอ้ลืมวางเลวร้ายตามแล้วตันไหมตันอีก2เรื่องโอเคเขายังชั่วแล้วก็เช็คโอ้โหยังไม่ได้เคลมชั้นเคลมค่ะเคลมพื้นที่กันแรงระเบิดก่อนเคลมให้หมดด้านข้างก็เคลมไปโอเคสบายใจเดี๋ยวด้านหลังด้วยเคลมไปเคลมว่าเป็นบ้านเราแล้วต่อให้ระเบิดก็จะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเขายังชั่วหน่อยนะกลัวจัดโอ้ 4.8 อู้อุ๊ยจะนั่นไงเตรียมตัวตกใจได้เลยอ่ะพอใส่เซฟตี้เรียบร้อยใช่ไหมแรงดันอากาศเกินเขาจะปล่อยออกทิ้งค่ะอุ้ยไปว่าถึง5ได้แล้วเนี่ยไวนะเพราะถ้าเป็นลาวากว่าจะปั่นถึง5อ่ะนานแบบสุดๆเลยไหนเรามาลองดูอ่ะถ้าเป็นเครื่องนี้อ่ะใส่ลาวามานะแรงดันอากาศโหค่อยๆขึ้นไงโอ้ยโอ้ยใส่ไม่ครบนั่นน่ะเห็นไหมไปเลยอ่ะโอ้โหมันไปเลยอ่ะโอ้โหแล้วผมเห็นตัวอย่างตันดีค่ะอยู่ดีๆเสียงระเบิดบึ้มมาตันดีนั่นแหละไหนนี่ปั่นถึงเท่าไหร่ละโอ้โหตัวลาวารู้สึกจะปั่นได้แค่แบบ1อ่ะ1กับ2ก็ยากแล้วอ่ะแค่ไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่เอง 0.5 ค่ะยากมาก
แต่เป็นตัวเลี่ยมเลยแป๊บเดียวปั่นแรงดันอากาศไปถึง5เลยไหนดูสิโอ้โหควันขึ้นเฮ้ยดูดีแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันล่ะจะดูดีแค่ไหนไหนตัวเองโอ้โหอันนี้ดูดีค่ะแต่ไม่ได้ถูกใช้งานเอาล่ะถ้าจะให้ใช้งานก็ต้องวางท่อแบบนี้มาเดี๋ยวได้ตัวเองอย่าเพิ่งนะสักครู่นะโอเคเราเข้ามาในนี้ก่อนค่ะยังสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าเราวางแบบนี้ด้านข้างได้ด้วยไหมทำไมด้านข้างได้อะทำไมเขาถึงตอบมันถึงได้ทั้งที่เรายังไม่ได้วางแรงดันอากาศให้เลยมันเชื่อมกันเหรอคะนั่นน่ะสิน่าสนใจมากๆแล้วมันดูหน่วงขนาดนี้แล้วเนี่ยหน่วงหน่วงมากค่ะโอ้โหหน่วงเอฟเฟคนั่นเหรอเอฟเฟคนั้นแน่ๆอ่ะเราต้องรีบต่อท่อให้เสร็จอ่ะเราก็วางแบบนี้ตรงนี้จะเป็นท่อส่งแรงดันอากาศค่ะเราต้องส่งมาให้เข้าเครื่องแบบทำความร้อนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือ1แถวที่เราได้ก็คือท่อซ้ายท่อขวานี่ก็ท่อซ้ายท่อขวาได้แล้วท่อแต่ละด้านฝั่งทางด้านนี้ค่ะเราก็ต้องเหมือนกันท่อซ้ายท่อขวาเหมือนกันเลยโอ้โหรีบทำเถอะรู้สึกหน่วงไม่ไหวแล้วอยู่วางท่อครบแล้วใช่มั้ยคะโอเค2 2ฝั่งนี้2 2แต่ละด้านเนี่ยดูสิเช็คด้วยความไวโอ้โหหน่วงจนแบบรู้สึกได้เดี๋ยวนะวางครบแล้วแต่ว่าต้องเชื่อมมันก่อนเชื่อมแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะเอาล่ะส่วนหัวเรามาทำนี้เลยแล้วกันนี่ต่อกันค่ะโอ้โหมันหน่วงอะไรขนาดนี้นี่โอ้หน่วงมากค่ะหน่วงมากแบบโอ้โหอะไรอ่ะเอ้ยโอ้ทุกคนคะชีวิตมันน่าเศร้าค่ะตอนแรกเรามี8โรงกลั่นตอนนี้เราต้องตัดทิ้งหมดเหลือแค่2โรงกลั่นไงมันแหลกจนไม่ไหวตัวที่ทำแหลกคือนี่เลยค่ะแหล่งผลิตพลังงานในมดของเขาอะคอมเพรสเซอร์แหลกมากโหไม่ไหวจะเคลียร์และทีนี้เราก็เลยแบบลองใส่ security tube มาเนาะปรากฏว่าช่วยลดแหลกได้ค่ะตัวจุกก๊อกอะที่กัดท่อระเบิดอะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ทีนี้มิวดูแล้วว่ามันไม่ใช่จากแค่แหล่งผลิตพลังงานของเขาหรอกไอเทมในมดของเขาไงขอแค่วางในพื้นที่ตรงนั้นเยอะๆมันหน่วงหมดเลยสุดท้ายพอโดนพลังงานปล่อยออกมาเท่านั้นเลยค่ะรู้เรื่องทันทีลาก่อยเลยบินทันทีอ่ะดีนะที่ไม่แบบเกมแคสไอเราแบบบินแบบหน่วงค่ะก็ถือว่าโชคดีไปที่เกมไม่พังโอเคเดินสายคอมพิวเตอร์มาเนาะยกขึ้นดีกว่าสุดไม่ไหวจะเกลียเลยอุตส่าห์โอเปะว่าจะลงกันแบบเท่ๆอลังการจำนวนเยอะๆใหญ่ๆสิ่งที่กินไว้ทำไม่ได้เลยค่ะโอเคเราจะส่ง LPG มาตรงนี้ LPG เอาเป็นผลิตพลังงานใช่ไหมใส่มาเลยค่ะทีนี้ก็ส่งไปแต่ละเครื่องมิวมั่นใจว่าท่อไปเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวการทำให้แหลกหรอกเพราะเราใช้มาตลอดมันไม่เคยแหลกเลยฝั่งทางนู้นของบ้านนะเราก็ใช้ท่อไปแบบเยอะมันก็ไม่ได้หน่วงเท่าไหร่ดังนั้นตัวที่จะทำแหลกก็คือตัวในมอดนิวเมติกนั่นแหละเราใส่มาฟิลเตอร์เราล่ะอัปเกรดไฟเฮ้ลาโรบินเรียบร้อยมาไหมมาไม่เอ่ยของเหลวแล้วค่ะแต่ทำไมเหมือนไม่ส่งของเหลวมาเลยเอ๋สายขาดเหรอพ่อไม่ได้ขาดอาจจะหมดเดี๋ยวนี่อะไรมาอยู่ในนี้แทนดีเซลหมดค่ะหมดอย่างนี้คือหมดโอเคใช่เพราะเรารื้อระบบตัวผลิตของเขาไปแล้วไงเขาก็เลยหมดแล้วอันนี้คืออะไรน้ำมันดิบใช่ไหมเยอะมากๆเลยค่ะในเมื่อเหลือแค่นี้มิวก็จะต่อท่อเข้ามาเลยส่งน้ำมันดิบมากลั่นเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแล้วเราคงไม่หน่วงกับไอ้ของแค่นี้หรอกใช่ไหมก็เวลาเล่นมอสน่ะมันหน่วงมันแหลกมันก็รู้สึกแบบน่ารำคาญเนี่ย
เราก็บอกไม่ได้ว่ามันหน่วงจากอะไรคอมเราอ่ะเป็นคอมที่ดีมากเรามั่นใจเรื่องนั้นไงแต่แบบเล่นมอสไมค์คลาสยังเล่นลำบากเลยเกมอื่นไม่เห็นจะมีปัญหาไมค์คลาสมอสนี่คือแบบโอ้โหทรัพยากรเครื่องแบบถลุงมหาศาลพัดลมปั่นแบบปุ๊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 บปั่นแรงมากๆเลยค่ะได้แล้วกันแล้วเออก็แค่นี้แหละไปดูซิส่งมาเลย LPG น้ำมันดิบมากัด LPG แล้วเอา LPG ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานมากลั่นต่อค่ะให้มันได้อย่างนี้คุ้มค่าแน่นอนนั่นไงนั่นไงเห็นเหลืองๆไหมเหลืองๆเล็กๆนี่แหละมาแล้วค่ะ LPG Importer พอได้ LPG เสร็จก็ต้องเอากลับเข้าไปเก็บคืนด้วยเอากลับเข้าไปเก็บค่ะในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองให้แบบพร้อมใช้งานแค่นี้แหละน่าจะเสร็จแล้วแหละแล้วเดินท่อมาอ่ะเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเวลาที่มันขึ้นอย่างนี้มันไม่อลังการไงอัพเกรดสแต็กด้วยเอ๋เข้าไหมมันไม่อลังการมันต้องเป็นท่อลงอ่ะมันถึงจะแบบดูเปรี้ยวฟ้าวนี่ค่ะมันต้องแบบนี้ท่อด้านบนส่งไอเทมลงล่างนี่มันต้องดูอย่างนี้ถึงจะอลังการเห็นนี้มิวใส่อัพเกรดไปเลยอิมพอร์ตไม่ใช่เหรอโอ้ปรับของเหลวด้วยค่ะลืมเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวแล้วทำไมสีไม่เปลี่ยนล่ะตัวเองสีต้องเปลี่ยนแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่มันดูไม่อลังการมันต้องสีกระพริบกระพริบสิเฮ้สีไม่เปลี่ยนอะแล้วตอนแรกที่เราทำให้สีมันเปลี่ยนตลอดนี้เราทำได้ยังไงกันนั่นอะเพราะมันเป็นท่อส่งข้างล่างเหรอเป็นไปได้โอ้โหอยากให้เอามันอลังการอะอ้าวไว้ข้างล่างก็ไม่อลังการเนี่ยเอ๋ทำไมมันไม่อลังการล่ะตอนนั้นมันยังเห็นแบบกระพริบกระพริบตามของที่เขาใส่มาอยู่เลยไว้ข้างล่างก็ไม่เห็นเปลี่ยนอะไรนี่โอเคไม่เอาความอลังการแล้วกันค่ะมันไม่อลังการสักทีก็เลยแบบรับไม่ได้สุดท้ายหมิวก็เลยพบว่าถ้าอยากจะให้แบบมีการกระพริบแบบอลังการอลังการนี่ค่ะเราต้องปรับที่ท่อไปนี่เราต้องใส่อัปเกรดมาพอเขาอัปเกรดปุ๊บเขาส่งไอเทมได้ไวไงคะมันก็เลยจะกลายเป็นแบบไวมากจนเห็นเป็นกระพริบกระพริบไงต้องเป็นแบบนั้นแหละน่าจะใช่นะลองดูค่ะเฮ้ยเหมือนสีเปลี่ยนได้เอ้ยใช่ถอดก่อนนี่แล้วของเหลวเราต้องรับจากด้านบนค่ะจะได้มีเอฟเฟคลงมาด้านล่างใช่ไหมอ้าวในความอลังการอ่ะเมื่อกี้ยังอลังการอยู่เลยอ้าวหายอลังการแล้วอะWhat? อยากได้อลังการน่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อ่ะอลังการไหมเฮ้ยเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้เออเปลี่ยนขอแค่เปลี่ยนน่ะแค่นั้นเลยค่ะเอ้ยกระพริบไปเปลี่ยนไหมเออนี่แหละอยากได้แบบเนี้ยได้แล้วแทนที่จะได้แบบโรงกัดอลังการเราเหลือแค่2โรงอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเร่งแบบให้มันงานได้ดีแล้วกันเนาะคือแบบถ้าทำอะไรได้ที่ทำให้ดีขึ้นเราก็จะทำค่ะไม่รู้มันน่าจะมีการอัปเกรดได้แหละอัปเกรดสปีดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มิวเห็นว่าตอนนี้เรายังทำไม่ได้มันต้องแบบไปเป็นละทีละขั้นละตอนทีละสเต็ปเนาะอุ้ยโอ้โหตุริยคาตอีกแล้วค่ะมาบ่อยเอาล่ะแต่เราจะไม่สนใจระวังเบสมาเลยแล้วกันขุดเจาะน้ำมันดิบค่ะกลางอากาศเนี่ยแหละว่ายังไงก็ได้ให้หน้าเขาหันไปทางนู้นอ่ะได้แล้วกลมๆถูกต้องอ่ะมีเอฟเฟกต์ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งออกมาไปว่าใช้ได้นี้เราก็ส่งพลังงานจากรอบข้างอ่ะเข้าสู่แท่นขุดที่อยู่ตรงกลางนี้เลยเลเซอร์เบสนี่คือพลังงานไร้สายส่งไปแล้วยังกำลังขุดแล้วขุดอะไรไม่ได้ขุดอะไรอ่ะนี่ต้องใส่เลนด้วยเลนสีดำคือน้ำมันทำไมไม่ขุดล่ะอ๋อเขาบอกความสูงไม่ได้น้ำมันต้องความสูงต่ำกว่า60เนาะเอาสัก50ได้แล้วค่ะนี่ไงน้ำมันดิบโอ้โหไวจริงๆส่งน้ำมันดิบไปเก็บที่แทงขนาดใหญ่นี่คือแทงขนาดใหญ่นะถึงแม้หน้าตาจะจิ๋วกระจิ๊ดลิดค่ะแค่บล็อกเดียวแต่ใหญ่มากพอเก็บที่แทงแล้วก็ตั้งส่งออกไปยังเครื่องพวกนั้นค่ะต้องใส่อัปเกรดเนี่ยนะดูก่อน
น้ำมันเป็นยังไงบ้างในนี้น้ำมันอาจจะต้องใส่เพราะว่าเขาน่าจะกินน้ำมันเยอะอยู่นะแต่มิวก็คิดว่าคงไม่ได้เยอะมากมายอะไรใส่อัปเกรดแล้วกันเผื่อไว้ต้องส่งทีละมากๆพอเห็นท่ออย่างนี้มันดูไม่สวยแฮะมันดูแบบขึ้นลงแล้วก็ไปขึ้นตรงนั้นแฮะไปตรงนี้เลยแล้วกันนี่ลงทีเดียวค่ะแล้วก็ประกบกันได้ละเราส่งน้ำมันดิบออกไปทำงานแล้วใช่ไหมส่งออกแล้วใช่ไหมนี่ทำไมหน้าตาไม่เปลี่ยนละตัวเองบางทีก็เปลี่ยนบางทีไม่เปลี่ยนโอ้ช่างเถอะปล่อยไปค่ะแล้วก็ปรับครั้งสุดท้ายรื้อออกไหมตรงนี้เฮ้ยไม่ต้องรื้อออกแต่วางเป็นสายเคเบิลแทนก็ได้เคเบิลระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเผื่อวันใดวันหนึ่งจะได้ใช้จัดให้เป็นระเบียบละพอดเอาออกได้เลยคือตอนแรกอะเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมตรงนี้ให้เป็นแบบไฟค่ะไฟติดหนังแต่ว่ากลัวว่ามันจะแหลกเพราะไฟก็เลยลองรื้อไฟออกแล้ววางเป็นพอดดูปรากฏว่าก็ยังแหลกเหมือนเดิมแปลว่าไฟไม่ได้เกี่ยวอะเฮ้ยงั้นก็เอาไฟมาวางคืนเลยแล้วกันอันนี้ที่รัดเปิดช้างไม่เราไม่ได้จะเปิดช้างเราจะเปิดนี้พื้นที่ที่มอนเตอร์เกิดได้อะวางไฟมาปิดโซนมอนเกิดเรียบร้อยอ่ะได้แล้วแค่นี้แหละกันมอนเกิดไงวิวว่าเราทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วแหละเนาะวันนี้ก็ได้โรงกัดมาเพิ่มแล้วค่ะถึงแม้จะได้หนึ่งโรงโอ้โหแผนการที่วางไว้มันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเอาล่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะมอดยังมีติดคราฟเรายังเล่นต่อตราบใดที่มันไม่แหลกแบบเกินไปเราแบบอยู่ในขั้นระดับรับได้ก็ยังเล่นอยู่เนาะเอาเป็นว่าถ้าวางแบบอลังการไม่ได้เราก็วางแบบพอประมาณเนี่ยพอกินพอใช้แค่นั้นก็พอแล้วแหละเอาล่ะอันนี้บ๊ายบายค่ะ